วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมื่อวานนี้แอมสาวน้อยจากครัวอิ่มเอมแห่งแก่งคันสูงก็คว้าแชมป์สมัยที่3มาครองสำเร็จทั้งที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่และหมุนวงล้อได้รับเงินทุนสะสมไปถึง35,000 บาทและในวันนี้เมื่อต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่หนุ่มดีกรีนักเรียนทุนที่ขอเดินตามฝันเพื่อครอบครัวตั้งแต่จำความได้คือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กคุณแม่เนี่ยก็จะแยกไปอยู่กับครอบครัวใหม่ครับแล้วก็มีน้องโอกาสที่ผมได้รับครับเป็นทุนการศึกษาพระราชทานครับตอนผมอยู่ม.4 เนี่ยเขาจะมีการเฟ้นหาครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับเป็นเงินทุนระยะยาวที่ส่งเรียนตั้งแต่ม.4จนจบปริญญาตรีครับการมารายการดวลเพลงชิงทุนครับก็อยากที่จะนำเงินเนี่ยมาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องได้เรียนต่อครับเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพพบน้องคนโตผูกโบใส่เสื้อสีไพรสวัสดีครับแฟนคณะชนครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ฮะโลแลนด์นิทุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะฮะพี่พีเสดอพี่แอนสิเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้สุดยอดแชมป์แห่งจักรวาลดวลเพลงดำดัสกรฮะมากับเพลงอกหักบอกกล้าบอกเมียหลักนั่งส่งลงส่งใจห่างเมียถามว่าเจ้าเป็นยังบ่สบายหรือใดบ่สิตอบเมียจังได้น้องแค้นในคอนเว้าบ่ได้ว่าใจอ้ายนี่มุ่นแหลอยจิกเงินบาทแบ่งนาบาทแบ่งจากเมียแบ่งไปลงสาวทุ่มเบิดมีถึกสวมเขาย้อนจิกลอยไปคุยซ้อนย้อนจิกลอยไปคุยซ้อนไปคบซ้อนเจ็บมันใจโดนฉีกเมื่อกิ๊กลอยมีคนใหม่สมน้ำหน้าหัวใจมีเมียแล้วยังลอยไปมีสาวเงินบ่หน่อยลอยคิดเมียโอนไปให้เจ้าลอยไปกอดเป็นครั้งเป็นคราวคิดว่าสาวนั้นใจพักดีบาปกินหัวละติเมื่อวันนี้กิ๊กลอยมีใหม่เ
ือคบซ้อนมากมายวันที่อายบ่ได้มาหาเจ็บเลือกเกินเราแพ้เงินคนที่รวยกว่ารอยอีกกิ๊กที่ให้มามันเสียหน้าแล้วยังเสียใจเจ็บบ่ได้อาการเหงามันซอเจ็บบ่ได้อาการเหงามันซอจนได้ทำแต่จบไปยังละบ่ละเพราะละมึงแสนซับซึ้งแต่ใจหนึ่งมันเกินแสนซับซึ้งแต่ใจหนึ่งมันเกินอยากบอกเมียเลิกกันแต่อยากเกิดสงครามโลกโดนกิ๊กหักอกอายก็เลยโอ้หักสงสารเมียที่รักแม่อีหนูบ่ฮู้อีอังไปหาหมอปอเมียถามอายน้ำตาพักอยากเล่าความจริงให้ฟังแต่ยันเจ้าของมีอันเป็นไปบอกบ่ได้สิเว้าจังใดว่าผัวอกหักปล่อยเมียไปเสียรักหัวใจเสียหลักบ่อยากเว้าลาขอชดใช้กรรมอยู่แบบช้ำๆให้มันนำใจพยายามลืมที่ใครไว้พยายามลืมที่ใครไว้ก็กลับมาเป็นคนดีคนเสียเงินละไปเบิดบ่น้อยเสียเงินละไปเบิดบ่น้อยเงินลอยไปเลี้ยงสาวอ้อแต่เจ็บละนอกได้เห็นยังบ่ได้บ่ได้หรือบ่ได้บ่ได้ตัวอายบ่มักมีทำใจฟรีเมื่อยิ่งมีคนใหม่จากนี้ไปคือสามีดีเด่นจากนี้ไปคือสามีดีเด่นเพื่อชดใช้เวรที่เคยซ้อนมากเลยเนาะพี่แบมซับซ้อนมากเหมือนซับซ้อนมาตั้งใจฟังมากเต้นก็อยากเต้นแต่เรื่องราวก็น่าติดตามเรื่องมันแล้วคิดว่าจะเป็นเพลงนี้ถ้าเป็นพี่พีร้องอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ผมสู้พี่ดำไม่ได้หรอกครับพี่ดำมันบุคลิกได้คือได้หมดเลยอ่ะได้หมดเลยหลังจากจบรายการไปเป็นไงคิวงานก็คิวงานก็เริ่มเข้ามาเยอะครับพี่แบมครับตอนนี้ครับผมก็เดือนละแต่ก่อนเดือนละงานตอนนี้ก็เดือนละ 5-6 งานเดือนละ7งานอย่างนี้ครับก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วอ๋อมีงานไหนที่แบบวางตัวไม่ถูกสุดละก็มีงานในห้างนี่แหละครับที่อุดรที่อุดรที่อุดรเซ็นทรัลอุดรเซ็นทรัลอุดรวันนั้นทำไมร้องเพลงกลางห้างแล้วมันยังไงมันก็เนี๊ยบครับแต่เราไม่มีความดื้อความดิบโชว์แฟนเพลงครับมันก็จะไปยืนที่หรือเราให้แม่ฟังอย่างนี้ครับโดนบรรยากาศห้างมันขมโอ้ยพี่ครับมาบ้านผมเสียดายเลยเราน่าจะทำไมเป็นเรามากกว่านี้ครับเออครับผมแต่เขาหน้าเอาใหม่เนาะเขาหน้าเอาใหม่ครับบอกอะไรกับแม่แฟนคลับที่ไปวันนั้นหน่อยแล้วไม่เจอดำเห็นดำแต่ไม่เจอดำร้องเพลงเจอดำยืนทำตัวหล่ออยู่ก็วันนั้นที่แม่นะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ไปเชียร์อยู่หน้าเวทีที่เซ็นทรัลอุดรก็ขอโทษแม่นะครับเพราะว่าวันนั้นอาจจะไม่สุดในความรู้สึกของดำแต่อาจจะพอประมาณหรืออาจจะดีในสายตาทุกท่านนะครับแต่ความเป็นดำดัสกรรอบหน้าผมไม่ให้ผิดหวังแน่นอนครับผมจะใส่เต็มที่ครับโอ้น่ารักน่ารักมากน่ารักมากครับผมน่ารักมากน่ารักมากเอาละวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนไหมฮะพร้อมครับพี่แฟนครับประจำที่ได้เลยฮะดำดัสกรแชมป์วันนี้ฮะพร้อมแจกความสดใสกับตำแหน่งแชมป์3สมัยและเงินทุนสะสมอีก 35,000 บาทแอมจากอำนาจเจริญสวัสดีค่ะเป็นไงผ่านด่านที่ผ่านมาได้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกโล่งใจค่ะรู้สึกโล่งใจคราวแรกได้ 5,000ขายที่2ได้ 10,000 ขายที่3ได้ 20,000 คราวนี้คาดหวังว่าจะได้ 50,000 ค่ะมันต้องเป็นไปตามสเตจอย่างนี้สินะใช่ป้องกันแชมป์ไม่ได้ก่อนเถอะโอเควันนี้ฮะจะได้พบกับหนุ่มกตัญญูนักเรียนดีกรีทุนพระราชทาน
โอ๊ตจากปราจีนบุรีโอ้ว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับชื่อโอ๊ตอดิศรครับพี่รมครับอายุ23ปีมาจากจังหวัดปราจีนบุรีครับอ๋อตอนนี้เรียนอยู่แล้วครับตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยครับมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ครับชั้นปีที่5ชั้นปีที่5ได้ทุนพระราชทานได้รับทุนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้รับทุนตั้งแต่ตอนม.4ครับม.4ครับผมเรียนฟรีจนถึงชั้นปริญญาตรีครับโอ้โอกาสที่ผมได้รับครับเป็นทุนการศึกษาพระราชทานครับตอนผมอยู่ม.4เนี่ยเขาจะมีการเฟ้นหาครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับเป็นเงินทุนระยะยาวที่ส่งเรียนตั้งแต่ม.4จนจบปริญญาตรีครับตอนนั้นเรารู้สึกดีใจแล้วก็รีบไปบอกคุณย่าเลยครับตอนนี้คุณย่าเสียชีวิตไปได้2ปีแล้วครับผมอยู่กับพี่สาวแล้วก็ย่าครับอยู่กัน3คนตั้งแต่จำความได้คือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กคุณแม่เนี่ยก็จะแยกไปอยู่กับครอบครัวใหม่ครับแล้วก็มีน้องหลังจากที่คุณย่าเสียนะผมก็ย้ายมาอยู่กับคุณแม่บุญธรรมครับซึ่งคุณแม่บุญธรรมเนี่ยก็เป็นครูที่สอนอยู่ในระดับมัธยมที่โรงเรียนเก่าครับท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อนักเรียนหลายๆคนนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากท่านครับจุดเริ่มต้นที่ท่านรับอุปการะเป็นลูกบุญธรรมครับก็เกิดมาจากที่ผมเนี่ยกับเพื่อน2คนเนี่ยตอนนั้นเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่ในช่วงนั้นเนี่ยผมยังพอมีเงินที่จะจ่ายค่าแรกเข้าอยู่เพราะว่าได้รับทุนพระราชทานแต่เพื่อนนะครับไม่มีเงินที่จะไปเข้าเรียนต่อผมก็เลยพาเพื่อนเนี่ยไปหาอาจารย์วรัญญาครับก็ตอนนั้นเข้าไป2คนปุ๊บเข้าไปหาท่านเนี่ยก็บอกว่าขอให้ท่านช่วยจ่ายค่าเทอมให้เพื่อนท่านก็บอกว่าอ่ะงั้นมาเป็นลูกบุญธรรมทั้ง2คนเลยครับครับพอย้ายมาอยู่กับอาจารย์วรัญญาครับทุกอย่างชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยครับทุกวันนี้ผมก็ดูแลคุณแม่แท้ๆโดยการที่ซื้อของไปให้ท่านเวลาที่กลับมาบ้านนะครับเพราะว่าฐานะทางบ้านของท่านค่อนข้างที่จะลำบากและในอนาคตครับก็อยากที่จะดูแลน้องชายต่างพ่อครับซึ่งอยากจะให้เขาเนี่ยได้เรียนสูงๆปกติก็สนิทกับน้องครับเพราะว่ามีอะไรเนี่ยเราก็จะคุยกันตลอดครับที่ผมเลือกเรียนคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีความชื่นชอบในการขับเสพาอ่านทำนองสนอหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาไทยครับความฝันที่ผมอยากจะเป็นครูนะครับเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็จะนำเงินเนี่ยมาจุนเจือครอบครัวได้ครับเป้าหมายในการมารายการดวลเพลงชิงทุนครับก็อยากที่จะนำเงินเนี่ยมาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องได้เรียนต่อครับถึงจะเป็นคนละพ่อกันก็ยังห่วงน้องครับอยากให้น้องได้เรียนต่อสูงๆครับก็อยากที่จะบอกกับคุณแม่แท้ๆคุณแม่บุญธรรมแล้วก็ครอบครัวของผมนะครับผมตั้งใจว่าผมจะตอบแทนบุญคุณของทุกคนที่ทำให้ผมมีวันนี้และในวันนี้ครับก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วฝันที่จะให้น้องชายได้เรียนต่อจะสำเร็จหรือไม่จุดเริ่มต้นการเป็นแม่ลูกบุญธรรมกันเกิดจากมีเพื่อนสอบติดด้วยกันกับเราคณะเดียวกันใช่ครับสาขาเดียวกันสาขาเดียวกันไอ้เรานะมีทุนพระราชทานอยู่แล้วครับผมเราไม่กังวลหรอกแต่เราในกลัวเพื่อนว่าจะไม่ได้เรียนใช่ครับบอกอาจารย์ว่ายังไงตอนนั้นก็ตอนนั้นก็บอกกับท่านว่าอยากให้ช่วยดูแลเพื่อนหน่อยคือตอนนั้นเพื่อนยังไม่มีเงินค่าแรกเข้าครับก็อยากให้ส่งเงินให้เพื่อนหน่อยครับคือแค่ช่วงค่าแรกเข้าแค่นั้นนะครับครูครับผมมาขอตังครับว่างั้นเถอะใช่ไหมครูครับผมมาขอตังครับแต่กลับได้คำตอบซึ่งไม่คาดฝันใช่ครับผมก็ตกใจเหมือนกันครับตอนนั้นเราถามอย่างนั้นคุณแม่ตอบว่ายังไงคุณแม่ตอบมาอยู่ประโยคเดียวเลยครับบอกว่างั้นก็มาเป็นลูกทั้งคู่เลยครับใช่ครับตอนนั้นก็รู้สึกตกใจมากมาเพื่อเป็นลูกหนี้แต่ได้แม่คนใหม่เหตุการณ์อย่างนี้ก็มีด้วยเอาละขอเสียงปรบมือคุณแม่ด้วยครับสวัสดีครับวันนั้นเด็ก2คนกระเตงกันมาเคาะหน้าบ้านอาจารย์อาจารย์ครับขอยืมตังค์หน่อยครับความรวมคือสิ่งนี้
ตอนนั้นรู้สึกอะไรก่อนที่มันเป็นคำตอบซึ่งได้จากเอาไปเลยเราคาดหวังอย่างนั้นแต่คำตอบมันกลับเป็นอีกอย่างนึงตอนนั้นพอได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับในหัวใจก็เด็กทั้งสองคนเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่เรียนภาษาไทยซึ่งแม่ก็เป็นครูสอนภาษาไทยอยู่นะคะในปกครองอยู่แล้วค่ะแล้วก็เห็นความที่เขาอ่ะชอบภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการอย่างโอ๊ตเนี่ยก็ชอบอ่านทำนองสนอขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเขาก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ชอบภาษาไทยด้วยกันเหมือนกันทั้งสองคนเลยก็เลยเห็นฐานะว่าถ้าเด็กได้แล้วแล้วไม่มีเงินทุนที่จะไปเงินค่าลงทะเบียนนะคะที่จะไปลงทะเบียนเขาคงขาดโอกาสที่จะได้เรียนซึ่งวิชาภาษาไทยเราก็อยากให้มีคนสืบทอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็แบบอุ้ยไอ้นี่ก็จะเรียนภาษาไทยจะทำยังไงดีสั่งสอนยังไงดีก็อยากให้เขาได้มีโอกาสใช่ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสารเนาะถ้าได้แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างเงี้ยมันก็จะเสียโอกาสเขาไปแทนที่เราจะสร้างเขาให้เป็นครูแล้วเขาไปสอนเด็กก็เลยมาสองคนเราก็รับไหวอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกไงตอนปีห้าแล้วค่ะภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าโอ๊ตเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นถ้าเขารักอะไรแล้วเนี่ยเขาจะต้องตั้งใจทำชอบรำชอบกิจกรรมอะไรเงี้ยไปซ้อมรำกับคุณครูเขาอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะโอ๊ยจะให้พรลูกหน่อยครับแม่ค่ะก็ขอให้ลูกทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าแม่เนี่ยเอาใจช่วยลุ้นมาตั้งแต่ที่ดวลเพลงเรียกไปแล้วอะค่ะ เขาก็รีบโทรมาบอกแม่ก็ลุ้นให้เลยว่าเอาให้ดีที่สุดนะจะแพ้จะชนะเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ก็ดีใจด้วยทั้งนั้นขอให้สู้ๆนะคะขอบคุณครับได้คุณแม่เข้ามาชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าฐานะทางบ้านแท้ๆของผมก็คือค่อนข้างที่จะยากจนแล้วในสิ่งที่เราอยากได้เราก็ไม่ค่อยที่จะได้เราต้องขนขวายด้วยตัวเองแล้วต้องเก็บเงินด้วยตัวเองแต่พอย้ายมาอยู่กับคุณแม่วรัญญาแล้วเนี่ยโอกาสที่แม่มอบให้มาก็คือโอกาสทางการศึกษาคือผมได้มุ่งมั่นทางการศึกษาเนี่ยผมภูมิใจในส่วนนี้แล้วผมก็อยากจะบอกว่าผมรักแม่มากเลยครับน่ารักมากน่ารักมากเป็นไงบ้างเพื่อนดำครับผมก็ต้องแสดงความดีใจกับน้องนะครับเพราะว่าโอกาสก็เข้ามาแบบเพราะความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นของน้องด้วยนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็เลยท่านได้เมตตาครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนนะครับสู้แล้วก็มอบเสียงเพลงครับผมเป็นพลังครับผมแทนการขอบคุณให้กับคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจัดมาโอ๊ต1เพลงต่อหน้าแชมป์3สมัยและคนไทยทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงพบรักปากน้ำโพครับจัดไปคล้อยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโพพันหัวเรือล่ามโซ่ข้างปากน้ำโพสักคืนพี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือน้องจงคิดเอื้อเฟื้อให้จอดเรือหน้าบ้านควันคืนนี้เดือนแจ่มขอจอดพักแรมสักคืนพอรุ่งเช้านอนตื่นจะลาควันยืนลงเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพพบน้องคนโกผูกโบใส่เสื้อสีไพรน้ำใจเอื้อเฟื้อนุ่มเรือไม่อยากลาไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอย
อยากอยู่ใกล้แม่คนตางอรุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วนาต้องถอยเรือก่อนนะแม่ควันตาพี่ขอลาก่อนชาวเรือต้อยต่ำตัวดำเหมือนดินนาดอนโบกมือลาแก้วตาควันอ่อนแม่คนตาอ่อนอย่าลืมชาวเรือเป็นไงครับพี่ดำครับผมก็เสียงของน้องโอ๊ตก็มันมีพลังครับพลังมากแต่อาจจะเป็นเพราะเพลงแรกเนาะเราอาจจะมีความตื่นเต้นหน่อยครับเสียงเขาจะไม่เต็มที่แต่เรื่องของภาพแล้วก็พลังเนี่ยผมว่าน้องมาดีมากครับผมแต่เรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านคณะกรรมการดีกว่าครับผมขอบคุณครับพี่ดีครับเชิญครับชอบวิธีความคิดของน้องโอ๊ตมากเลยนะครับเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่คิดดีพอเราคิดดีทำดีแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเราได้เดินทางมาเจอคนดีแบบแม่ครูสวัสดีนะครับแม่ครูก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นแรงดึงดูดอะผมรู้สึกแบบนั้นนะพอมาเจอกันแล้วยิ่งส่งเสริมกันมันยิ่งเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติอะผมรู้สึกแบบนั้นมีแม่พิมพ์ที่ดีคนหนึ่งแล้วก็รวมมาถึงการร้องเพลงวันนี้มันก็บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่พยายามเพราะว่ามันส่งผลมาถึงการร้องเพลงวิธีการไม่ว่าจะเป็นลูกคอหรือวิธีการสื่อสารเนี่ยเขาได้หมดเลยแต่ติเรื่องหนึ่งก็คือการออกเสียงแค่นั้นเองที่มันขึ้นนาสิกอยู่ทั้งเพลงเลยครับพี่พีก็อยากจะแนะนำตรงนี้ถ้าร้องอ้าปากกว้างมากขึ้นแล้วก็ฟังต้นฉบับให้ดีๆแล้วเนี่ยฝึกออกเสียงเหมือนเสียงที่เราพูดมันก็จะทำให้เพลงมันมีเสน่ห์มากขึ้นอ้าปากให้ถูกจับไมค์ให้ถูกหรือทำอะไรให้มันถูกที่ถูกทางเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะมีผลมากๆที่จะทำให้เพลงหนูสมบูรณ์มากขึ้นครับวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ติเรื่องเดียวครับขอบคุณครับเชิญพี่แอนครับค่ะอยากจะบอกว่าโอ๊ตเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขามีความตั้งใจจริงเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าแม่ครูก็ดูแลมาดีมากเพราะว่าคือเป็นคนที่โอ๊ตเป็นคนบุคลิกดีนะบุคลิกดีแล้วก็แบบเขาดูแบบทรงเข้ามาเป็นแบบเหมาะจะเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์ต่อมาเลยอ่ะ เสียงดีแล้วก็แบบเสียงพูดด้วยนะคะเสียงพูดดีเสียงหล่อเสียงแบบเสียงน่าฟังอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเขาจะได้มาเป็นครูบาอาจารย์ครูสอนภาษาไทยต่ออีกนะคะส่วนในเรื่องของการร้องเพลงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเสียงดีเสียงเพราะนะคะแต่ว่ามันอยากจะให้ปล่อยตัวให้แบบรีแลกซ์แล้วก็ออกมาเป็นธรรมชาติมากกว่านี้อาจจะมันมีความตื่นเต้นด้วยบางส่วนก็เลยทำให้ถ่ายทอดเสน่ห์ออกมาได้ไม่เพราะว่าน้องแชมป์นี่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นธรรมชาติจนมันกลายเป็นเสน่ห์อันนี้เป็นอาวุธสำคัญของเขาด้วยนอกจากเสียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะน่าฟังมากๆค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสุราครับชื่นชมกับความเป็นครูของอาจารย์นะครับคือการเฝ้ามองลูกศิษย์เนี่ยคือไม่ได้มองแค่วันที่โอ๊ตกับเพื่อนไปหาหรอกนะคุณครูมองหนูมาตลอดเลยลูกและที่เห็นท่านตอบเร็วเนี่ยไม่ใช่คิดได้ขนาดนั้นท่านคิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าโชคดีหน่อยก็คือโอ๊ตไปถูกจังหวะที่ทำให้ครูตัดสินใจง่ายขึ้นเท่านั้นเองแต่ก็ชื่นชมมากๆเลยก็คือการพูดคุยของโอ๊ตลูกหนึ่งละเนื้อเสียงน่าฟังมากหนักแน่นมีมิติเป็นผู้อ่านข่าวในจอทีวีได้เลยครูรู้สึกอย่างนั้นนะเวลาพูดนะลูกเวลาพูดแล้วก็พูดได้ใจความมากแทบจะไม่มีคำฟุ่มเฟือยเลยนี่เก่งมากเลยนะอันนี้คือชื่นชมลูกปัญหาก็คือว่าพอบุคลิกแบบโอ๊ตเนี่ยด้วยความที่เป็นคนเนียบเนี่ยมันลงตัวมากกับการเป็นอาจารย์หรือการทำงานที่มันมีวินัยแต่ทีนี้พอมาร้องเพลงเนี่ย
นอกจากมีวินัยแล้วมันต้องการเสน่ห์ด้วยเสียงเพลงนี้นะงานศิลปะนี่มันต้องการเสน่ห์ด้วยซึ่งคำว่าเสน่ห์อธิบายยากมากแต่รู้สึกได้ที่ย้ำตรงนี้ก็เพราะว่าภาพรวมการร้องเพลงพบรักปากน้ำโพของโอ๊ตเนี่ยถ้าด้านเทคนิคคือเก็บละเอียดยิบเลยลูกเอื้อนตรงนี้นะสั้นยาวตรงนี้ไปเป๊ะ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 หมดเลยแต่ผิดอยู่เรื่องเดียวแล้วนำไปสู่เรื่องอื่นก็คือวิธีการออกเสียงเหมือนโอ๊ตไปเกรงปากหรืออะไรสักอย่างบางอย่างที่มันดูอยากให้มันเนี๊ยบนั่นแหละแต่มันกลายเป็นมีผลต่อการออกเสียงซึ่งการออกเสียงแบบโอ๊ตที่โอ๊ตร้องเนี่ยมันกินแรงพอแรงหมดมันก็เริ่มแกว่งทางงงก็คือออกเสียงที่เหมือนโอ๊ตพูดนั่นแหละโอ๊ตพูดน่าฟังมากแต่ร้องเพลงเก่งมากแต่ยังไม่มีเสน่ห์ครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับถึงเวลาที่แอมแชมป์3สมัยจากครัวอิ่มเอมแห่งแก่งคันสูงจะต้องมาสู้เพื่อรักษาแชมป์และสะสมทุนเพื่อบ้านหลังใหม่ของคุณหยาเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ตอนเจอกันครั้งแรกหนูบอกว่าหนูขับเสภาได้ใช่ค่ะไปแข่งขับเสภาในทั่วประเทศเลยอย่างเงี้ยหรือว่ายังค่ะคือหนูท่องบทอาขยานก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วเหมือนหนูก็เหมือนยังร้องไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ครูเพิ่งฝึกให้อ่ะค่ะอ๋อครูเพิ่งฝึกให้วันนี้มีครูภาษาไทยมา2คนเลยเนี่ยช่วยขับเสภาแบบให้ครูได้ฟังหน่อยได้ไหมออเดิร์ฟออเดิร์ฟโอ้เปิดครูท่านนั้นท่านจะแจกทุนการศึกษา อ้าวจัดไปขอ1บทกาบกลอนไทยดำรงทรงคุณค่าจากศิลาจารึกบันทึกสมัยสะท้อนรถบทกลอนสะท้อนไทยสะท้อนความเป็นไทยไปนิรันดร์ได้โชว์ฝีไม้ลายมือเป็นการวอร์มลูกคอสักหน่อยก่อนจะร้องบทเพลงต่อไปเพลงต่อไปนี่เป็นเพลงที่ทำให้หนูมียอดวิวทาง TikTok เป็นล้านค่ะตอนนั้นร้องไปแค่ท่อนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มาร้องออกทีวีร้องเต็มๆเพลงให้คนไทยทั้งประเทศฟังพร้อมๆกันพร้อมไหมพร้อมค่ะกับบทเพลงที่ชื่อว่าฝากเพลงถึงยายค่ะจากแอมครับผมอยากเห็นล้านออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีบ่มีท้อห่างย้ายใกล้บ้านมีหลักประกันเพียงงุดชั้นมอไต่ฝันจนถึงวันรอย้ายดีใจบ่ที่ล้านทำได้เส้นทางดนทุกก้าวฝ่าไปมีคนเมตตาตำแหน่งนักร้องที่รอมาเหมือนเทวดาเปิดทางให้ออกเทปเธอนี่อยู่ดำมีคุณเด็กคุณยายเมื่อออกทีวีส่งไปขอยายได้เตรียมใจรอทีวียามเล
จอทีวีถ้าหากลานไปได้ดีความหวังเคยมีคงมาไกลขอเพลงดังก้องได้เงินทองส่งน้องและยายกลับบ้านมาเก็บเงินได้สร้างเฮือนให้ยายหลังใหม่งามงามผ่านจอทีวีถ้าหากลานไปได้ดีความหวังเคยมีคงมาไกลขอเพลงดังก้องได้เงินทองส่งน้องและยายกลับบ้านมาเก็บเงินได้สร้างเฮือนให้ยายหลังใหม่งามงามขอบคุณค่ะพี่ก็งงว่าแอบมองอยู่ก็งงว่าถ้าเพลงเขาจะยิ้มก็จะยิ้มทำไมเพลงนี้เขาไม่ยิ้มมันเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านให้ยายใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเพลงนี้ตรงกับชีวิตหนูทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะคือหนูคิดว่าหนูจะไม่เอาเพลงนี้มาประกวดเลยค่ะ เพราะว่ากลัวร้องไห้ใช่เมื่อกี้เห็นพยายามคุมตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะน่ากังวลมากเลยถ้าท่อนสุดท้ายมันกังวลใจแล้วใช่ไหมทำงานหาเก็บเงินได้ถ่ายทองให้ยายเอาไปใส่งามๆดีไหมดีไหมมันจะทำให้เราผ่อนคลายลงพูดเล่นนะพูดเล่นนะอย่าทำตามนะเป็นไงพี่ดำก็เพลงนี้มันมาตั้งภาพตั้งเสียงเลยพี่ตอนนี้น้องเริ่มสปีดตัวเองแล้วครับเริ่มมีอารมณ์เข้ามาร่วมแล้วครับก็คือชอบในการสื่อสารด้วยครับวันนี้ครับก็ผมว่าทางนี้ก็มาดีทางนี้ก็มาดีครับแล้วแต่ท่านคณะกรรมการแล้วกันครับดุลยพินิจครับผมขอบคุณครับพี่พีครับผมก็ร้องได้ดีนะครับแล้วก็เชื่อแหละว่ามันกระทบมันก็เลยมีผลทางจิตใจเราอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เสี่ยงถ้าจะนำเพลงเหล่านี้มาร้องอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แนะนำนะครับก็มีผลกระทบมากก็ดีทั้งหมดเลยที่ร้องมานี่ดีทั้งหมดแต่มันก็มีตกหล่นเพราะรายละเอียดบางอย่างมันก็เหมือนมันทื่อไปมันหายไปอะไรเงี้ยก็รู้แหละว่ามันกระทบมันก็เลยอาจจะทำให้สติไม่ได้อยู่กับคำเหล่านี้ครับผมประมาณนี้แหละครับครับผมดีครับพี่แอนครับแอมทำอารมณ์เพลงได้ดีนะลูกคือร้องแล้วก็คือเราฟังแล้วเราก็ไม่สามารถที่แบบจะละไปจากเขาได้อะนะคือหนูเป็นคนที่แบบเสียงดีมากนะเสียงมีแก้วเสียงมีพรสวรรค์อารมณ์เพลงนี้ก็ทำได้ดีขึ้นแล้วก็ร้องแบบร้องชิวมากนะนี่ขนาดแบบเป็นเพลงที่โดนใจเขานะแต่คือเขายังมีความแบบลื่นไหลไปได้ขนาดนี้ก็เป็นพรสวรรค์มากๆเก่งค่ะขอบคุณครับคุณสลาครับเป็นยังไงครับฝากเพลงถึงยายสำหรับคนที่มียายร้องมันก็เข้าใจได้เป็นเพลงส่วนตัวของพี่ต่ายจริงๆเลยนะด้วยความที่เขาอยู่กับยายจริงๆและครูก็เอาข้อมูลจากที่ได้พูดคุยกับคุณยายมาเขียนเป็นเพลงและดวงหนูก็เป็นคนเซนซิทีฟด้วยนะพูดอะไรไม่ได้เหมือนหน้าแดงน้ำตาพร้อมจะไหลตลอดเลยอันนี้มันเป็นทั้งบวกและลบในงานศิลปินนะลูกเราก็ฝึกให้มันอยู่ในถูกที่ถูกทางบางทีการเป็นแบบนี้แหละก็คือองค์ประกอบหนึ่งที่เขาส่งเรามาเป็นศิลปินภาพรวมการร้องเพลงนี้หลายๆอย่างดีขึ้นลูกการเก็บรายละเอียดลูกขยี้โน่นนี่นั่นดีหมดแต่มีอยู่เล็กๆน้อยๆที่ต้อง
ระวังหนึ่งเขายังเป็นเรื่องการจับไมค์อยู่จะเห็นว่ารอบแรกน่ะจางมิติของเสียงมาไม่ครบแต่พอโซโล่กลับมาใหม่เนี่ยอันนี้แหละคือเสียงมันมาครบเห็นไหมมันต่างกันเยอะเลยนะถ้าแอมได้ดูตัวเองหนูจะเห็นความต่างระหว่างรอบแรกกับหลังโซโล่เลยนี่เป็นเรื่องของการจับไมค์ระยะห่างของไมค์กับปากกับต้นทุนของแอมโดยตรงเลยนะลูกส่วนจุดที่สองที่น่าเสียดายก็คือลูกจบเร่งสร้างบ้านให้ยายไปหน่อย เร่งสร้างบ้านให้ยายไปหน่อยสร้างช้าๆก็ได้ โทรสั่งน็อกดาวมาวางเลยปั้ง แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็น่าจะมาจากการเฝ้าระวังกลัวตัวเองเอาไม่อยู่นี่แหละลูกรวมๆแล้วเพลงนี้ดีขึ้นครับขอบคุณครับเอาล่ะขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับเอาล่ะฮะวันนี้ฮะว่าที่คุณครูภาษาไทยฮะมาเยือนเวทีแห่งนี้ในฐานะของคู่ท้าดวลแชมป์3สมัยของเราฮะเอาบทเพลงชีวิตเข้ามาแลกตำแหน่งแชมป์สมัยที่4ดูซิว่าจะแลกตำแหน่งแชมป์4สมัยได้หรือไม่2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกขอดูจากพี่ๆครับวันนี้ออกได้2ทางฮะ1คือเราได้แชมป์4สมัยหรือ2ฮะวันนี้เราได้แชมป์ใหม่ใครจะออกนำไปก่อนพี่ๆเสนอให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่แอมครับผมคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของแอมเธอเป็นแชมป์สมัยที่4ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของโอ๊ตเสมอก็ที่1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากที่แอนซิเรียมครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่การมารายการดนเพลงชิงทุนครับก็อยากที่จะนำเงินเนี่ยมาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องได้เรียนต่อครับหนูอยากสร้างบ้านให้ยายครับจะไม่ให้ยายเดินขึ้นลงบันไดยากค่ะจะทำเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องน้ำติดให้ยายเข้าง่ายๆค่ะแอมครับผมขอบคุณค่ะแชมป์สมัยจ้าขอดูท่านพี่แอมครับแอมครับเป็นไงฮะว่าที่คุณครูภาษาไทยท่านนี้ต้องยืนยันอีกครั้งนึงว่าโอ๊ตเป็นเด็กที่มีความพร้อมในหลายมิติมากนะลูกเสียงได้การเก็บรายละเอียดได้พรสวรรค์ได้แค่ออกเสียงไม่ถูกขอใช้คำว่าไม่ถูกวิธีก็แล้วกันนะลูกเลยทำให้ความเป็นธรรมชาติมันหายและมันกระทบต่อเสน่ห์นะครับแต่ที่อยากจะบอกก็คือว่าโดยต้นทุนที่ดีของโอ๊ตนี่หนึ่งเราเห็นคุณครูภาษาไทยคนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะอันต่อมาก็คือทางเลือกอื่นครูว่าหนูเป็นผู้ประกาศข่าวได้นะ เป็นนักอ่านข่าวในทีวีได้เลยนะไปทางด้านการพูดเนี่ยดูเหมือนว่าจะโล่งๆเลยนะพิธีกรก็ได้นะคะพิธีกรไปจัดพวกรายการเด็กอะไรเงี้ยครับผม คือในระหว่างที่เรากำลังแสวงหาบางทีอยากให้โอ๊ตเปิดเส้นทางตัวเองหลายๆอย่างลูกจะได้ลองนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันใช่หลายอย่างมากในต้นทุนที่โอ๊ตมีนะครับส่วนการร้องเพลงถ้ายังรักอยู่ก็ไปแก้ไขในจุดนี้แหละถ้าแก้ได้เมื่อไหร่ครูว่าหนูก็เป็นอีกคนที่ร้องเพราะเลยลองดูนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณโอ๊ตครับและตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์4สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2
และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์4สมัยไปเท่าไหร่ดีมันขยับทรงมันมาดีอ่ะจาก 5,000 มาเป็น 10,000 มันเป็น 20,000 ทำให้ตอนนี้มีอยู่ 35,000 บาทได้เงินทุนสะสมจากโรแลนด์เนทูล่าวันนี้ถ้ามันตามสเต็ปก็ต้องจบ 50,000 แล้วจ้า 50,000 50,000 เท่าไหร่ 5สุดนะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 35,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาทนะฮะทำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมรวมทั้งหมด 40,000 บาทติดตามให้ดีนะฮะว่าเธอคนนี้จะมอบความสุขให้เราบนเวทีอย่างนี้ได้นานขนาดไหนนะฮะวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเรานะฮะดัมดัสกอนขอบคุณครับวันหลังมาใหม่เด้อครับผมเอาละฮะขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะพี่พีเสด็จพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณอุ้ยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามเอาใจช่วยนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทองดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี